กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะวันนี้มีข่าวฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วก็โรคไตเสื่อมนะคะครั้งนี้ค่ะนายแพทย์บุญชัยอิสราพิสิทธิ์นะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดร่วมกับมูลนิธิ Wellness Care ค่ะเพื่อผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยไตเสื่อมนะคะก็มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่สนใจนะคะโดยคุณหมอเขาจะแนะนำหลักปฏิบัติง่ายๆแล้วก็ได้ผลและที่สำคัญเนี่ยบอกว่านำมาจากประสบการณ์จริงๆด้วยนะคะจากการรักษาผู้ป่วยมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยไตเสื่อมค่ะแล้วก็จะมีการเปิดตัวหนังสือด้วยนะคะเล่มที่3ค่ะพิชิตมะเร็งฟื้นฟูไตแล้วก็ด้วยพลังธรรมชาตินั่นเองนะคะงานนี้ฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปฝึกอบรมได้นะคะในวันที่25กันยายน2559นะงานเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณเที่ยงถึง5โมงเย็นณที่ทำการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะซอยศูนย์วิจัย3ปากซอยโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะหรือว่าใครสนใจอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าจะจองเข้าร่วมงานเนี่ยก็เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้าเลยนะ0359506688นะคะ0359506688หรือว่าที่เว็บไซต์นะคะ www.wellnesscity.co.th นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นข่าวฝากเอาไว้เผื่อว่าใครที่มีญาติพี่น้องนะที่ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าผู้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องของไตอยากจะทราบถึงเรื่องของการรักษาการดูแลมากกว่านี้นะคะก็สามารถที่จะไปฟังการอบรมได้นะคะอันนี้ก็ฝากข่าวเอาไว้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันก็อย่าลืมค่ะข้อมูลก็ต้องระบุให้ครบถ้วนด้วยนะคะวันที่เดือนพ.ศ.รวมไปถึงเวลาเกิดแล้วก็คำถามค่ะโดยเฉพาะเรื่องของอาชีพทำอะไรอยู่นะที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนระบุให้ชัดเจนนะ SMS ส่งมาที่422-1606ส่วนใครอยากพูดคุยกันรีบโทรมาลงทะเบียนค่ะที่024960493และ024960494นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างค่ะคุณอ๋องค่ะ5มกราคม2544นะคะเวลาเกิด10โมงเช้าวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชัยภูมิค่ะ10โมงเช้านะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าการเปลี่ยนผ่าน ของดาวที่โยกย้ายในปีนี้ก็ไม่ได้ส่งผลดีสำหรับชาวราศีกุมนะฮะโดยเฉพาะดาวพฤหัสซึ่งเล็งดวงชะตามาประมาณปีหนึ่งตอนนี้ย้ายออกอันที่สำคัญก็เป็นดาวการเงินของชาวราศีกุมด้วยใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะแล้วก็ระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณดวงนภานะเกิดวันที่3มกราคม2491ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:30 วันเสาร์ขายกับข้าวถุงในซอยเล็กๆหรือว่าทำงานประดิษฐ์ดีคะอายุมากแล้วคือจริงๆอย่างนี้ฮะสถานที่เนี่ยไม่ได้มีผลแล้วจริงๆถ้าเป็นลักษณะงานประดิษฐ์ซึ่งเป็นงานศิลปะเนี่ยกับในเรื่องของพวกของกินสโคปของดาวมันเหมือนกันแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะดาวศุกร์อยู่เรือนอริแต่เป็นสีอยู่สุภะด้วยก็โดยรวมถือว่าใช้ได้เพียงแต่ว่าต้องเหนื่อยต้องเพียรกับมันสมมุติถ้าประดิษฐ์คุณก็ต้องลงมือทําเองหรือว่าขายกับข้าวถุงก็ต้องลงมาผัดนะและที่สําคัญถ้ามีบริการจัดส่งด้วยมันก็พอที่จะแก้ดวงหรือว่าทําให้มันสมรูปได้มากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณอนุชิตค่ะ31ตุลาคม2534นะคะเวลาเกิด 02:15 นาทีวันพฤหัสบดีการเงินการงานเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วกำลังจะเลี้ยงกุ้งขายจะดีหรือเปล่าถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสนะครับคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ดวงนี้ดาวการเงินตลอดชีวิตเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาจริงๆนะครับเลี้ยงกุ้งขายจะดีหรือไม่เหมือนจะดีแต่ไม่สุดนะเดี๋ยวลองดูว่ามีอะไรที่เด่นกว่าหรือไม่ถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นลักษณะการเป็นคนกลางและกินส่วนต่างไม่ว่า product จะเป็นอะไรอันเนี้ยดีกว่าเพียงแต่ว่าจะต้องวิ่งเต้นแล้วก็ต้องขวนขวายให้มากหน่อยจึงจะสมรูปนั้นในแง่ของสวนเกษตรหรือแม้กระทั่งทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงพวกสัตว์ทะเลโดยตรงเนี่ยอย่างที่ผมเรียนนะเหมือนจะดีแต่ว่ามันไม่สุดเหนื่อยฮะ SMS ต่อมาค่ะ
จองของ SMS นะคะเกิดวันที่21ตุลาคม2508เวลาเกิดเที่ยงตรงวันพฤหัสบดีถามเรื่องของการเงินในระยะ6เดือนข้างหน้าเวลาดูเนี่ยเขาตัดตามอายุย่างผมตัดแบบนี้แล้วกันนี่กันยานะครับหลัง21ตุลาอริเป็นกาลีที่มีดีลที่มีทำธุรกรรมอะไรกันไว้อาจจะล่าช้าไม่สำเร็จอาจจะมีปัญหาสภาพคล่องจนเกิดภาระหนี้สินฉะนั้นไม่ต้องรอถึง6เดือนฮะ1เดือนนับจากนี้วางแผนให้ดีรัดเข็มขัดและที่สำคัญอย่าให้ใครเขาหยิบเขายืมเด็ดขาดหลังวันเกิดไปแล้วหาโอกาสนะครับซื้อน้ำดื่มถวายวัดครั้งละ15ขวด SMS ต่อมาค่ะคุณสัตพรนะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2511ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันเสาร์ชื่อดีหรือเปล่าต้องลองดูนะครับสสลาต่อเต่าพอพาลอเรือค่ะนามสกุลบุญมีเป็นคนวันเสาร์เดี๋ยวนะฮะ9สิงหาคม2511เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์เบื้องต้นตรวจสอบก่อนนะเพราะว่าข้อมูลปฏิทินเนี่ยตรงกับวันศุกร์ชัดเจนครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณทิวค่ะ22พฤษภาคม2521เวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์บอกว่ารู้สึกว่าชีวิตแย่โชคลาภการงานการเงินรู้สึกเบื่องานออกดีไหมคะทำโรงงานอยู่ความจริงเบื่อมาตั้งแต่อายุย่างที่แล้วตั้งแต่ก่อนพฤษภาแล้วนะความจริงอยากจะบอกว่าถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายหรือเปล่าคือการลีก็วนเวียนอยู่ฮะปี2ปีเนี้ยนะแล้วปีนี้อายุมรณะด้วยก็หมายถึงอาจจะมีปัญหาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานประเด็นสำคัญพูดอยู่เสมอจะออกเนี่ยต้องมีสิ่งใหม่รองรับและถ้าเป็นทรงดวงเนี้ยปีนี้ผมอยากให้อดทนอยู่กับที่เดิมความจริงต้องถามใจตัวเองนะไอ้เบื่อหน่ายตื่นขึ้นมาลืมตาแล้วไม่อยากลุกมาทำงานมันเป็นตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ผมกลับมองว่าถ้าผ่านช่วงย่าง38มาได้ปีนี้อีกนิดนึงพ้นพฤษภาหน้าก็จะเบาลงและที่สำคัญปีนี้เปลี่ยนเกณฑ์งานใหม่ไม่ดีลองหาอะไรทำเสริมไหมหาอะไรทำเสริมดีกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือแม้กระทั่งการศึกษาโหราศาสตร์อันนี้เด่นมากครับเอาล่ะนะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่านะคะฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะให้คุณไปถวายมีดโกนนะ8อันนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าชื่ออะไรคะพัชราพรสิริรัตน์ค่ะคุณพัชราพรวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะเกิดวันที่5กุมภาพันธ์2516ค่ะครับกี่โมงคะเกิดประมาณ2ทุ่มถึง4ทุ่มค่ะ2ทุ่มถึง4ทุ่มจังหวัดอะไรครับสกลนครค่ะสกลนครอันนี้เป็นดวงของตัวเองเลยป่ะคะอ๋อใช่ค่ะโอเคจ้ะอยากถามพระอาจารย์คะเอาโดยรวมอะค่ะภาพรวมก่อนอ่ะคือความจริงอย่างนี้ของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันน่ะนะฮะก็ถ้าถามว่าถ้าถอยหลังกลับไปประมาณสักปีเศษ2ปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนะทำอะไรก็ดีมากเลยค่ะใช่ก็อิทธิพลอย่างที่บอกอ่ะ1เลยมฤตยูเล็งดวงนะราหูทับลักจะบอกว่าดีก็คงไม่ได้และอย่างที่เรียนนะว่าเจ้าเรือนกันเป็นดาวพุธราหูพุธอันตรพานวิวาทราหูก็เป็นคู่ศัตรูแต่อยากจะบอกอย่างนี้หลังวันที่7สิงหาที่ผ่านพ้นมาเนี่ยนะพระรหัสโยกก็มาสถิตอยู่ในเรือนชะตาของเรานะครับก็ชีวิตก็จะค่อยๆคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและในแง่สัตว์เลขเนี่ยนะย่าง44ตอนนี้ต้องถามว่าคุณพัชรพรทำงานอะไรอยู่ด้วยหรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานนะคะเป็นแม่บ้านเฉยๆอยู่บ้านเฉยๆค่ะลองดูนะในดวงเนี่ยย่าง44เนี่ยถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำมาหากินนะครับหรือว่าจะหาอาชีพอะไรเสริมเนี่ยเกณฑ์งานมีโอกาสขยับขยายและดาวการเงินก็สวยด้วยแต่มันแล้วแต่เราถ้าเราอยู่เฉยๆถึงเกณฑ์จะเอื้ออย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์นะอันนี้ฝากไว้นะคือปีนี้มันเด่นในเรื่องของงานและเงินถ้าคุณอยากจะลุกขึ้นมาขวนขวายทำงานอะไรฮะเป็นแม่บ้านอยู่ในบ้านหรือเป็นแม่บ้านรับจ้างอยู่ในบ้านนะคะไม่ได้ทำอะไรเลยฝากไว้2กลุ่มอาชีพที่เด่นถ้ามีโอกาสได้ทำนะครับก็เกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามพวกนี้พอได้หรือพวกเบ็ดเตล็ดอันนี้เด่นนะในดวงชะตานะครับถ้าอยากจะลุกขึ้นมาทำแต่เอาเป็นว่าของกินที่อย่างเช่นค้าขายผลไม้ได้ไหมคะของกินไงได้ใช่
แล้วก็แต่ว่านิดนึงนะนิดนึงบังเอิญว่าไอ้กลุ่มอาชีพที่ผมบอกว่าเด่นเนี่ยในเรื่องของผลไม้ปีนี้ดาวอาชีพมันเสียคือทำก็ทำเล็กๆ ทำแบบเล็กๆค่อยๆขยับนะแต่ระยะยาวยืนยันว่าดีจ้ะแล้วจะมีอุบัติเหตุอะไรบ้างไหมคะขับรถเองหรือเปล่าขับรถเองค่ะขี่รถเครื่องไปรับส่งลูกไปโรงเรียนปีนี้ในแง่ของการขับขี่เนี่ยอังคารหินะด้วยเป็นเดชพันธุก็เป็นกาลีระวังนะก็อย่างนี้ฮะ1ขับขี่ด้วยความระวังอันที่2ถ้ารถที่ใช้มีแผลมีรอยให้ไปเคลมให้ไปทำสีซะหรือมีอะไรชำรุดให้ซ่อมซะซ่อมเล็กๆก็ได้ถือเป็นการแก้ดวงนะครับแล้วก็ให้คุณเนี่ยซื้อกรรไกรตัดเล็บถวายพระสงฆ์แล้วก็หมั่นตักบาตรนะหมั่นตักบาตรถวายเพลพระก็ได้ให้ทำเลยนะสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยให้ทำเลยนะครับขอดูดวงแฟนได้ไหมคะด้วยความรวดเร็วฮะของแฟนเกิดวันที่เท่าไหร่คะเกิดวันพฤหัสจ้ะวันที่ค่ะวันที่20 ตุลาคมพ.ศ.ค่ะ2531ค่ะ20ตุลาคมเอ่ยเกิดกี่โมงทราบปะคะอะไรนะคะเปล่าเวลาเกิดทราบไหมคะ11โมงถึงบ่ายโมงอะค่ะ11โมงถึงบ่ายโมงค่ะดวงนี้ก็มีปัญหาเรื่องเงินตลอดชีวิตเหมือนกันนะครับรับซ้ายใจขวางานก็ไม่ค่อยมั่นคงทำอะไรก็ไม่สุดถูกไหมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งปัญหาสุขภาพเนี่ยของเขาผมฝากระวังนะพวกการทำงานของพวกระบบประสาทลำไส้แล้วก็พวกไขข้อกระดูกก็เป็นดวงอ่ะดวงนี้นะบอกเลยว่าปีนึงอ่ะอย่างน้อยผมอยากให้ไปตรวจร่างกายปีละครั้งสำคัญนะอย่าล้อเล่นโดยเฉพาะปีนี้และปีนี้เขาเสียเรื่องงานเสียเรื่องเงินด้วยนะตอนนี้กำลังมีปัญหาทั้งคู่แหละอาจจะไม่มีงานทำก็ได้หรือถ้าทำงานอยู่แล้วก็ระวังตกงานให้เขาเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะเดือนละ10ตัวใช่เดือนละ10ตัวพาเขาไปตรวจร่างกายโชคดีนะเอาล่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณอัดนะ4พฤษภาคม2523เวลาเกิดเที่ยงคืนวันอาทิตย์ค่ะงานเงินสุขภาพเป็นยังไงผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะถ้าฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ให้ส่งคำถามมายืนยันใหม่อีกรอบนึงฟังให้ดีนะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์นะฉะนั้นคุณยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่สุขภาพด้วยพื้นชะตากระเพาะตับไมเกรนช่องปากทางเดินหายใจส่วนงานปีนี้กรรมะเป็นกาลีแล้วก็2ปีเลยนะฮะย่าง37 38เตรียมความพร้อมรู้จักปรับตัวมีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงและแน่นอนงานไม่ดีเงินก็เสียด้วยของคุณเนี่ยบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังบลพยากรณ์บนสมมุติฐานที่ฟ้าสว่างเป็นวันอาทิตย์ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาทะเบียนรถ1520ค่ะกำลังพระจันทร์อาทิตย์เป็นมิตรกับครูดีนะฮะก็เป็นคู่มิตรเสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับแต่20ในด้านดีคือความคิดอ่านที่สร้างสรรค์ create สิ่งใหม่ๆได้แต่บางทีในแง่ของอิทธิพลของบาปประคอใหญ่คือมฤตยูนั้นก็หมายถึงอุบัติเหตุและความพลิกผันภัยอาเพศอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่เลข0ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเทพนะคะ4พฤศจิกายน2522ค่ะเวลาเกิดช่วงเช้าไปวันอาทิตย์ทำไมทำงานแล้วไม่ต่อเนื่องนะมีงานเข้ามา3วันหายไป4วันไม่ได้มีงานตลอดงานมีปัญหาค่ะของคุณเนี่ยปีนี้จังหวะเรื่องของงานเนี่ยมีสะดุดจริงโดยเฉพาะงานโปรเจกต์ใหม่ๆเหมือนจะรันต่อเนื่องหรือจะมีงานให้ทำต่อแต่ความจริงไม่ใช่จะสะดุดจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับก็หนึ่งเลยให้เผื่อใจนะอันที่สองการทำบุญเสริมเนี่ยปีนี้ให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดนะมากน้อยตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแจ๋วนะคะ5มกราคม2523ค่ะเวลาเกิด 3:49 นาทีวันเสาร์การเงินโชคลาภแล้วก็เรื่องของสุขภาพปีนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดก็จะให้น้ำหนักกับดาวที่เสียและอยู่เรือนที่เสียก่อนพระรหัสพยายะเป็นดาวอายุก
ระเพาะตับปวดศีรษะเรื้อรังก็ได้อีกกลุ่มหนึ่งฮะช่องปากทางเดินหายใจแล้วก็พวกปัญหาพวกภูมิแพ้ไมเกรนดาวอาทิตย์แอบชำเลืองด้วยนะฮะสายตาความดันระบบเลือดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณคิง10พฤษภาคม2525นะคะเวลาเกิด 7 นาฬิกาตรงวันจันทร์ตอนนี้เป็นปลัดอำเภอที่ยะลาจะสอบในอำเภอได้ไหมรวมไปถึงการทำบุญเสริมด้วยค่ะเกณฑ์ในการสอบแข่งขันไม่เด่นผมจะดีใจถ้าผมทายผิดก็ทายแบบนี้ก็ต้องขวนขวายขยันให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมชะตานั้นให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มนำไปบริจาคให้กับคนที่เขายากไร้หรือว่าขาดแคลนนะแต่ว่าถ้าถามว่ามาสายนี้เป็นอย่างไร อาชีพนี้ถามว่าฉลกไหมฉลกเพียงแต่ว่าต้องรับให้ได้กับการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบ่อยๆแต่ด้วยอาชีพต้องเปลี่ยนอยู่แล้วครับเบอร์โทร33กับ23ค่ะโดยอาชีพเลข3ถือว่าฉลกแต่ว่าต้องดูว่า3จับกับอะไรใช้39 36หรือ35ดีกว่านะครับเอาล่ะแล้วช่วงหน้าใครยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ